สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการบ้านและที่ดินไทยก็กลับมาพบกับท่านในวันอังคารที่17กันยายนพุทธศักราช2556นี่ก็ใกล้ปลายปีแล้วนะครับนี่17กันยายนในวันนี้เนี่ยครับมีหลายเรื่องที่มาเรียนให้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือสาระความรู้ต่างๆรายการบ้านและที่ดินไทยท่านติดตามได้ตามนี้นะครับวันอังคารและพฤหัสเวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มอังคารและพฤหัสนะครับ2 ทุ่ม 3 ทุ่มดูได้1 ชั่วโมงเลยถ้าท่านดูไม่ทันทำไงล่ะครับไม่เป็นไรครับเราดูย้อนหลังได้นะเข้าไปในเว็บไซต์ชื่อ housingyellow.com housing กับเราที่อยู่อาศัยใช่ไหมครับ yellow ก็เหลืองคล้ายๆสมุดโทรศัพท์หน้าเหลืองอย่างนั้นนะครับ www.housingyellow.com นะก็จะสามารถดูรายการย้อนหลังได้ทุกเมื่อเช้าวันนะแต่คิดถึงกันมากก็ดูตั้งแต่แรกจนจบไปเลยก็ได้ใช้คงใช้เวลาหลายวันเพราะว่าเราทำติดต่อกันมาเมื่อปี2554แล้วนี่556 2ปีกว่ามาแล้วนะครับยังทำต่อเนื่องมาเรื่อยเพราะเราถือว่าเป็นการเผยแพร่ความรู้โดยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัท Agency for Real Estate Affairs นะครับซึ่งเราก็ตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าส่วนข้อมูลเราก็เป็นกลางนะครับไม่ไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายทุนนักพัฒนาที่ดินหรือฝ่ายนายหน้าหรือฝ่ายราชการหรือฝ่ายอะไรก็ตามเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเราก็มาแพร่นะครับนี่คือปฏิฐานสำคัญของเรานะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสนะครับก็สนใจเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างก็ติดต่อไปที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของส่วนข้อมูลของเรานะครับส่วนข้อมูลเราก็เป็นกลางอย่างที่ว่านะครับไม่เป็นนายหน้าไม่ไปพัฒนาที่ดินเพื่อว่าเราจะได้คิดพูดอะไรต่างได้อย่างมีศักยภาพว่าไม่ข้อค้างฝ่ายใดนะครับเดี๋ยวเรากลับจากโฆษณาซึ่งก็เป็นโฆษณาที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเหมือนกันเนี่ยนะครับเรามาคุยกันต่อว่าวันนี้มีเรื่องน่าสนใจอะไรบ้างนะครับชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรพระผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัดขยะในชุมชนเอ้าพร้อมคนเดียวไม่รอดแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดการได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทรมีเรื่องนึงที่อยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าจะทำยังไงดีที่จะทำให้สังคมบ้านเราเนี่ยมีความผาสุกเรื่องสำคัญก็คือต้องมีหลักนิติรัฐนะครับก็คือมียึดถือกฎหมายเป็นที่ตั้งไม่ใช่เรื่องของเอาศาสนามาเป็นข้อข่มอะไรเงี้ยนะครับให้คนดีคนเราจะดีได้เนี่ยสังคมจะดีได้เนี่ยต้องยึดถือกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญเลยนะครับอย่างเช่นเราทำพัฒนาสังหาริมทรัพย์ไม่ยึดถือกฎหมายหลอกลวงชาวบ้านหลอกเขากินนะก็แย่ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินใดหลอกเขากินก็ทำได้หนเดียวเสียชื่อในหน้าเหมือนกันผู้เงินค่าทรัพย์สินอย่างผมก็เหมือนกันหลอกเขาหากินไม่ได้เนี่ยต้องทำให้อยู่ในกรอบของกฎหมายที่ประเทศตะวันตกเนี่ยครับการที่เขามีวินยูชนอยู่เยอะๆเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ตรงที่ว่าเขาเนี่ยได้สอนให้คนของเขาเนี่ยเคารพกฎหมายมีนักเรียนไทยนะครับไปเรียนอยู่ที่อเมริกาถูกตำรวจจับนะมียัดเงินให้เหมือนกันตำรวจงงนะเพราะที่บ้านเมืองเขานี่ไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ก็เลยเป็นกรณีศึกษาเหมือนกันว่ามันเกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาได้ยังไงนะฮะประเทศนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงบ้านเขาไม่มีนะจะมีบ้างกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีซะทีเดียวบางทีอาจจะมีบ้างแต่ว่าโดยทั่วไปไม่มีนะครับที่จะไปรับเงินใต้โต๊ะอะไรเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่บ้านเราแตกต่างจากเขาถ้ารับเงินใต้โต๊ะได้นะครับคนรวยก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากคดีต่างๆได้เมื่อเกิดความไม่เท่าเทียมกำลังใจของคนทำดีก็ไม่เหลือนะครับประเทศก็จะไม่พัฒนานะบ้านเมืองเราก็มีการแข่งขันน้อยการลงทุนต่างๆก็น้อยอสังหาริมทรัพย์ก็ด้อยกว่าคนอื่นเขาในอนาคตลูกหลานเรา
นะจะรับบาปนี่คือเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งเขาสอนให้คนเราเคารพกฎหมายนะบางคนบอกว่าการเคารพกฎหมายนั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่ถูกบังคับจิตใจต้องบังคับครับเราจะมานั่งท่องมนต์เพื่อให้ทำดีเนี่ยไม่ได้นะต้องบังคับตามกฎหมายอย่างเช่นว่าถ้าเราเดินไปตามสนามหญ้าเดินไปตามทั่วไปบางทีจะมีปักป้ายไว้นะครับว่าระวังเนี่ยยาหญ้านี่นะครับเพิ่งฉีดยาฆ่าแมลงไว้ถ้าพาเด็กๆมาต้องระวังฟังดูแล้วโอ้สังคมนี้มีความรับผิดชอบดีจังนะครับหรือว่าเนี่ยมีหลังเต่านะฮะขับรถไปมีหลังเต่าอยู่บนถนนเนี่ยก็จะมีป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนมีหลังเต่านะระวังกระแทกนะทุกคนต้องระวังนะมีการเตือนล่วงหน้าการเตือนล่วงหน้านั้นเนี่ยในแง่นึงดูโอ้ดีนะเขามีความรับผิดชอบแต่เบื้องหลังคืออะไรเบื้องหลังคือว่าเขาได้บอกไว้เราไว้ก่อนแล้วเช่นหญ้าตรงนี้เขียวๆเนี่ยนะครับสวยๆถ้าเกิดเด็กๆมาเล่นแล้วป้ายใส่ปากแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจะมาว่าเขาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเตือนไปแล้วใช่ไหมครับเขาก็รอดไปได้นะฟังดูแล้วเหมือนกับว่าเขาไม่จริงใจนะเตือนอย่างไม่จริงใจไม่มีธรรมะแท้ๆคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยอันนี้เป็นธรรมดานะครับคนเราต้องเอาตัวรอดในแง่ที่ว่าเราต้องเตือนไว้ก่อนนะเราได้ทำการเราได้รับการว่าจ้างมายาใส่ยากำจัดแมลงในหญ้าแต่ถ้าเราไม่ปักป้ายไว้ใครทำเลยก็ใส่เข้าปากไปหรืออะไรเด็กๆ เล่นและเป็นอันตรายมาเล่นบริเวณที่ยังมีเชื้อมีสารอยู่เนี่ยครับมีอันตรายเราต้องรับผิดชอบแต่เพื่อเป็นการที่จะตักเตือนไม่เข้ามาได้รับอันตรายและเราจะได้ไม่รับผิดชอบต้องปักป้ายไว้ใช่ไหมครับการทำอันนี้เนี่ยมันชี้เห็นถึงฮิริโอตปะในภาคปฏิบัติแปลกไหมครับฮิริโอตปะในภาคปฏิบัติคือในประเทศตะวันตกนี่ไม่มีศาสนาพุทธนะครับก็ใช้ก็มีศาสนาคริสต์นิกายต่างๆเนี่ยครับแต่นี่ก็คืออย่างนั้นคือมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปคือถ้าเกิดว่าเราทำผิดนะฮะไปทำยาฆ่าหญ้าใส่สารเคมีเนี่ยและเด็กไม่ได้ปักป้ายไว้เด็กมาเล่นแลบลิ้นกินหญ้าเข้าไปถูกหรือถูกหญ้าเข้าไปเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือว่าอันตรายบาดเจ็บเนี่ยเราต้องรับผิดชอบจ่ายเงินมากเลยอ่ะค่ารักษาเนี่ยนะค่าทำขวัญอีกสารพัดบริษัทที่ตั้งขึ้นมาแจ้งแน่ๆนะครับถึงขั้นนั้นดังนั้นด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปหรือเกรงกลัวต่อความผิดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจึงต้องปักป้ายเตือนใช่ไหมก็เลยเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นมาเกิดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคก็คือสังคมทั่วไปหรือผู้ให้บริการผู้ใช้บริการของเราใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคปฏิบัตินะเรียกว่าฮิริโอตปะในภาคปฏิบัติแต่ไม่ใช่ในแง่ที่แบบว่าไปท่องมนต์ท่องคาถาเอาธรรมะเข้าคมนะไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเป็นลักษณะแบบพูดกันอย่างถูลู่ถูกังนะครับคมใจหรือว่าคิดอย่างแบบว่าใช้ใจเป็นที่ตั้งนะไม่ใช่อย่างนั้นในทางตรงกันข้ามเนี่ยครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปที่เมืองแกรนด์เรพิดส์มาไปที่อีกหลายที่มาเนี่ยนะครับรถตำรวจเยอะแยะเลยขับลาดตระเวนบางทีก็จอดซุ่มตามที่ต่างๆคอยระวัดระวังผมไปที่ชิคาโกที่ชิคาโกเนี่ยบอกว่าผมลงรถไฟฟ้าผิดที่นะโอ้โหลงไปตรงนั้นนี่มีแต่พวกดำๆมืดๆทั้งนั้นเลยมีคนมองหน้าผมใหญ่เลยเดินมาได้ยังไงไม่รู้นะเพื่อนผมบอกว่าที่ผมรอดมาได้นั้นเนี่ยเพราะไอ้โจรทั้งหลายเนี่ยมันคงนึกว่าผมเนี่ยนะเป็นเหยื่อล่อถ้าเกิดมาตะคุบผมปุ๊บตำรวจคงเข้ารับงับเหตุทันทีก็เลยยังไม่กล้าทำอะไรนะผมเดินไปเจอรถตำรวจตำรวจเห็นผมเดินผิดทางอย่างนี้เนี่ยครับแย่แน่ถ้าเกิดเดินต่อไปจับขึ้นรถตำรวจพาขึ้นรถตำรวจมาส่งถึงโรงแรมที่พักเห็นไหมครับเขารับผิดชอบนะครับแต่บางคนมองในแง่ร้ายนะครับมีรถตำรวจวิ่งกันพลาดเนี่ยนะครับเนื้อแสดงว่าบ้านเมืองนั้นมันมีความไม่สงบมันก็อาจจะมองได้นะครับแต่ถ้าไม่มีวิ่งอย่างนี้มันเกิดโจรผู้ร้ายขึ้นมาก็แย่สิครับต้องคอยดูแลในทางตรงข้ามบ้านเรานะครับตำรวจไปไหนมีเหมือนกันนะครับอยู่ตามท้องถนนอาจจะจับขับรถมีบูฮาร์ป้ายทะเบียนวงกลมหรือเปล่าหรือมอเตอร์ไซค์บ้างเหล็กต่างเป็นต้นตั้งด่านนะครับอาจจะทำตามกฎหมายในแง่หนึ่งนะครับแล้วก็ไม่กล้าวิจารณ์มากไปยืนอยู่ตรงหน้าทางด่วนคอยดูซิป้ายวงกลมหมดอายุยังใช่ไหมครับหรือเฝ้าร้านทองที่ลาดตระเวนหนึ่งต่างเคยเห็นไหมครับน้อยนะครับน้อยแต่นี่ลาดตระเวนกันประจำนี่คือสิ่งที่เขาต้องดูแลให้สังคมปกติสุขการที่จะสังคมปกติสุขนั้นต้องมีการดูแลให้ดีนะถ้าเรามีกฎหมายที่เข้มแข็งเนี่ยครับก็เ
าจะดูแลดีเพราะไปอเมริกาเนี่ยนะไปสนีมันจะมีคนเก็บเงินใช่ไหมครับนะไปสนีมีแยกแลกเงินหรือว่าตั๋วแลกเงินธนานัตอะไรต่างๆเนี่ยครับติดป้ายไว้เลยนะที่หน้าไปสนีใครปล้นไปสนีติดคุก25ปีใครปล้นไปสนีติดคุก25ปีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดคุณปล้นเนี่ยนะครับแน่นอน25ปีไม่มีลดโทษเพราะสารภาพไม่มีการลดโทษเพราะว่าหลังจากอยู่ในคุกแล้วเนี่ยนะครับนะลดโทษเพราะว่าอะไรก็ตามเนี่ยไม่มีต้อง25ปีจนครบถ้วนคนไม่กล้ามีความกลัวเพราะเห็นแล้วว่าเขาเอาจริงแต่บ้านเราเป็นไงครับสารภาพลดครึ่งหนึ่งระหว่างพิจารณาก็ลดอีกแล้วนะครับอยู่ในคุกก็มีลดเป็นระยะไปเรื่อยๆบางคนถูกตัดสินประหารชีวิตได้รับการลดโทษให้เหลือแค่ติดคุกตลอดชีวิตอีกสักพักหนึ่งลดโทษเหลือติดคุก50ปีอีกสักพักหนึ่งลดโทษเหลือติดคุก15ปีอีกสักพักหนึ่งออกมาแล้วอย่างนี้นี่เป็นยังไงครับอาชญากรเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องทำกฎหมายให้เข้มแข็งนะครับมีนิติรัฐนะครับคนกล้ามาลงทุนบ้านเราด้วยนะอย่างเราสนใจจะให้ต่างชาติมาลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยใช่ไหมครับจะทำได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องให้กฎหมายเป็นกฎหมายนะครับไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้นะที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับนะดังนั้นการมีนิติรัฐที่ดีเนี่ยจะเป็นการคุ้มครองทุกฝ่ายนะครับเริ่มต้นที่ไหนครับเริ่มต้นที่ข้าราชการทั้งหลายก่อนเลยไม่ต้องไปเรียกร้องชาวบ้านชาวช่องให้มีคุณธรรมเนี่ยครับอันนี้ก่อนเลยนะแล้วนะเสร็จแล้วเราค่อยว่ากันถึงเรื่องของตำรวจนะต้องรักษากฎหมายโดยเคร่งครัดนะใครทำไม่ได้ก็ต้องลาออกไปเพื่อที่จะรูปเก่ารับใหม่นะหรือตุลาการก็ต้องรักษากฎหมายโดยเคร่งครัดนะหรือหน่วยงานปราบทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายต้องรักษากฎหมายโดยเคร่งครัดจะมองแต่ส่งเสริมไม่ได้นะส่งเสริมให้คนทำดีทำดีอะไรต่างเนี่ยอันนี้เป็นการแบบลูกหน้าปะจมูกผักชีโรยหน้ามันง่ายดีไม่ต้องไปปราบไม่ต้องเสี่ยงชีวิตไปปราบง่ายดีทำแล้วได้หน้าได้ตายกันครับเลิกได้แล้วนะครับการที่เราจะป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันหรือปราบปรามต้องปราบปรามเป็นหลักป้องกันเป็นรองนะครับถ้าคือไปนั่งแบบว่าร่ายแรงจังไม่ได้ผมไปที่อินเดียนะที่อินเดียนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่าที่นั่นเนี่ยคนนับถือศาสนาจ๋าเนี่ยเยอะแยะหมดเลยนะวันนึงก็มีสวดมนต์มีทำแรงต่างสารพัดนะนับถือศาสนามีความเชื่อในลัทธิศาสนามากแต่คนจนเยอะเหลือเกินอาชญากรรมเต็มไปหมดแต่สถิติอาชญากรรมเนี่ยของไทยเราเนี่ยก็มีเยอะนะครับแต่น้อยกว่าที่ประเทศที่มีศาสนาจ๋าๆเนี่ยอย่างเช่นที่อินเดียหรือพม่านะหรือเขมรศาสนาจ๋ากว่าเรานะก็มีอาชญากรมากกว่าของเรานี่ก็มากเหมือนกันอเมริกามีสถิติคนฆ่ากันตายเนี่ยครับนะฆาตกรรมน้อยกว่าไทยฆาตกรรมนี่น้อยกว่าไทยแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาดูแลดีใช่ไหมครับไม่ใช่อาศัยธรรมะเข้าข่มนะครับนะการอาศัยธรรมะเข้าข่มไม่ได้ยิ่งประเทศที่มีศาสนาเยอะยิ่งมีปัญหานะบางทีก็แปลกเหมือนต้องอยู่ที่กฎหมายศาสนาเป็นสิ่งที่สมควรมีนะครับเพื่อความเป็นมงคลของชีวิตของเราท่านรู้ไหมครับเกาหลีประชากรครึ่งหนึ่งไม่มีศาสนาบอกตัวเองแล้วไม่มีศาสนาญี่ปุ่นก็เหมือนกันเกินครึ่งก็ไม่มีนะครับแต่เจริญเอาเจริญเอาไม่ใช่มีศาสนานี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนเลวนะครับนะเขามีธรรมะเหมือนกันเหมือนกับคนในยุโรปอเมริกาเนี่ยก็มีธรรมะก็คือมีการปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัดมีฮีลิโอตปะไม่ไปเบียดเบียนใครนะครับมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปก็คือสิ่งผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการทำผิดกฎหมายนะแต่บ้านเราสอนให้ทำดีนะคนสอนให้ทำดีคนสอนก็ได้ดีไปด้วยดูเท่ดีใช่ไหมครับคนทำดีก็เท่ไปด้วยอีกเหมือนกันแต่ชั่วครั้งชั่วคราวนะปล่อยให้คนทำผิดกฎหมายปล่อยทำไปอย่างเช่นเราปลูกป่าอย่างนี้นะครับเราเน้นให้คนไปปลูกป่านะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะครับในความเป็นจริงแล้วนะเราต้องปราบปรามการทำลายป่าครับมีคนจำนวนนิดน้อยนิดเนี่ยที่ทำลายป่าถ้าเราปราบปรามจริงจังจับปรับจริงจังเนี่ยครับเลิกทำลายป่าแต่ถ้าเราขืนแบบปล่อยปลาละเลยใช้หลักรัฐศาสตร์คนนี้หยวนหยวนกลุ่มนี้ก็หยวน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 ไปเรื่อยปลาถูกทำลายหมดสิ้นคนที่ส่งเสริมทำความดีได้หน้าได้ตายดูสิครับหน้าหนาแท้ๆเราต้องดูแลบ้านเมืองเราให้ดีกว่านี้นะครับ
คนไทยอ้วนลงพุงกันแค่ไหนโลกเราอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดเรากำลังเผชิญกับความท้าทายจากโรคร้ายในรูปแบบใหม่นั่นคือโรคอ้วนลงพุงจากผลสำรวจพบว่า1ใน3ของคนไทยอ้วนลงพุงคนไทยรู้เรื่องโภชนาการแค่ไหนเราได้ทำงานวิจัย2ชุดเริ่มแรกเราลองมาเช็คความเข้าใจเรื่องพลังงานที่ได้รับจากการปรุงอาหารที่แตกต่างกันคือต้มทอดแล้วก็เจียวกันนะครับคุณทราบไหมครับว่าไข่ต้มไข่ดาวไข่เจียวไข่ประเภทไหนให้พลังงานสูงที่สุดจากการสัมภาษณ์ 51.2% คิดว่าเป็นไข่ต้มและไข่ดาวทั้งที่ไข่เจียวให้พลังงานสูงกว่าไข่ต้มถึง3เท่าดังนั้นหากเราไม่ได้ใช้พลังงานมากก็เลือกกินอาหารต้มอบนึ่งยำลวกตุ๋นเพื่อลดภูมิกันเถอะครับตามหลักโภชนาการแล้วเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลนอกมื้ออาหารเกิน6ช้อนชาต่อวันแต่มาลองดูกันสิครับว่าเครื่องดื่มยอดนิยมที่เราดื่มกันในแต่ละวันมีน้ำตาลเท่าไหร่กันบ้างเครื่องดื่มยอดนิยมเหล่านี้มีปริมาณน้ำตาลเกิน6ช้อนชาทั้งสิ้นถ้าไม่ต้องการภูมิหันมาดื่มน้ำเปล่าแทนดีกว่านะครับที่ไหนมีภูมิที่นั่นเสี่ยงต่อการมีโรคติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายการ The Firm องค์กรซ่อนอ้วนทราบแล้วเปลี่ยน Fat Fact หรือ Facebook ลดภูมิลดโรคกันนะครับตอนนี้สมองของปรีชากำลังโลดแล่นไอเดียพุ่งกระฉูดปรีชามองปัญหาได้ลึกซึ้งเขาได้รับการโปรโมทเงินเดือนขึ้นเป็น2เท่าปรีชาคือดาวรุ่งของบริษัทเพราะเขามีวิชั่นเพราะเขามีสมองปรีชาเดี๋ยวไปพบผมที่ห้องด้วยจีนเหรอ4,800จะดื่มไปทำไมเหล้าอ่ะเรามาพูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ทำเลกันบ้างนะครับสมมติเราจะมีไปซื้อที่แปลงหนึ่งเราจะวิเคราะห์ทำเลยังไงบ้างที่จะทำให้เรามั่นใจที่จะซื้อนะครับคือถ้าเราวิเคราะห์ไม่ถูกเนี่ยก็จะแย่ปกติแล้วเนี่ยในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะเราคิดถึง2ประการ1ทำเล2ราคาทำเลเหมาะสมไหมเป็นไปได้ไหม2เรื่องราคาเนี่ยราคานี่สมเหตุสมผลไหมนะครับไม่ใช่ถูกอย่างเดียวนะครับถูกแต่ไม่ดีก็มีเยอะเนี่ยต้องสมเหตุสมผลนะครับทำเลก็ต้องเป็นทำเลดีโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราซื้อบ้านเนี่ยคิดถึงทำเลเช่นอยู่ใกล้บ้านเราเพราะญาติเราก็อยู่แถวนี้นะอยู่ใกล้โรงเรียนลูกอยู่ใกล้ที่ทำงานนะแต่บางครั้งตอนที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยครับใกล้ที่ทำงานก็ไม่ต้องคิดแล้วครับเพราะที่ทำงานก็โดนไล่ออกมาแล้วเพราะว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็เลย์ออฟอย่างนี้เป็นต้นแย่เหมือนกันแต่หลักๆแล้วเนี่ยในอย่างภาวะปกติเนี่ยก็ต้องมองเรื่องทำเลใกล้รถไฟฟ้าไหมใกล้นู่นใกล้นี่ที่สรีรวมแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์ทำเลอย่างไรถ้าเราไปซื้อที่สักแปลงนึงเนี่ยครับนะอันแรกเนี่ยของทำเลก็คือเรื่องว่าเราจะเข้าถึงยังไงบ้างถ้าเราไปที่ดีอยู่แปลงนึงนะสวยงามแต่มองไปเห็นชัดเจนแต่เข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปไม่ได้คือแบบเราไม่ติดถนนใหญ่อ่ะเป็นที่ตาบอดโอ้อย่างนี้นี่ของแย่นะครับเดินเข้าได้อย่างเดียวยังไงก็จะปิดไม่ให้เราเข้าไม่ได้เดินได้มีครอบครัวก็เดินเข้าออกได้แต่ไม่สามารถที่จะขับรถเข้าไปได้หรือจะขับไปไม่ได้ความจำเป็นของเราแต่เราจะไปขายให้อื่นเขาไม่ได้นะจัดสรรเรื่องต่างใครจะเดินเข้าออกเยอะแยะกวนชาวบ้านข้างนอกข้างหน้านี่ก็ไม่ได้ละนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นการเข้าถึงเป็นเรื่องที่หนึ่งนะถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เนี่ยครับนะเราก็จะแย่ได้ประเด็นสองการเลือกทำเลหรือการวิเคราะห์ทำเลคืออะไรก็คิดถึงเรื่องสาธารณภพต่างๆน้ำประปามีไหมไฟฟ้ามีไหมนะครับท่อระบายน้ำมีไหมอะไรต่างๆเนี่ยครับประปาโทรศัพท์มีไหมบางที่เนี่ยครับปรากฏว่าไม่มีน้ำประปาไปถึงเนี่ยอนาคตอันใกล้ก็ยังไม่มีแผนที่ว่าเทศบาลจะมีประปาไปถึงที่นั่นเจาะน้ำบาดาลบอกว่าโอ้ต้นทุนเยอะลึกมากที่ตรงนั้นก็หมดโอกาสหมดคุณค่าเลยนี่คือข้อสำคัญอย่างหนึ่ง
และที่เกี่ยวเนื่องกับการเข้าถึงเหมือนกันบางทีเราไปและวิสาหกิจบางแห่งไปซื้อที่จัดสรรบ้านให้อยู่ไกลๆรถราก็ไปไม่ถึงนะครับนะรถประจำทางต่อใหม่มีนะถ้าเหมารถไปมานี่ของพวกแปลกแรกแย่เลยอย่างนี้การเข้าถึงหรือว่าสารโลกสารวาการก็มีจำกัดใช่ไหมครับนี่เราก็ลำบากเหมือนกันนะหรือบางที่เนี่ยครับมีน้ำประปาไปถึงไฟฟ้าแน่นอนเกือบทั้งประเทศไปถึงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะไม่มีท่อระบายน้ำนะไฟหรือว่าโทรศัพท์ก็ยังไปไม่ถึงแต่โทรศัพท์ก็ยังดีนะครับเราก็มีมือถือเดี๋ยวนี้นะครับโทรศัพท์พื้นฐานอาจารย์มีจำกัดนะ1นะครับการเข้าถึง2เรื่องของสาธารณภพ3คืออะไรนะ3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการใช้ที่ดินที่ตรงนี้เนี่ยไปใช้ทำอะไรได้บ้างนะอันนี้ก็ต้องว่ากันตามผังเมืองเนี่ยครับนะตามผังเมืองนะว่าในผังเมืองแล้วเนี่ยนะครับที่ตรงนี้มีศักยภาพให้ทำอะไรได้บ้างเช่นตรงนี้ทำพาณิชยกรรมได้ทำอะไรพาณิชยกรรมได้บ้างนะย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าบอกตรงนี้บอกว่าให้เป็นพื้นที่สีเขียวทะแยงคือเป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อแบบการอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมห้ามสร้างหรือพยายามที่ไม่ให้สร้างจะได้เอาเรียกว่าเป็นพื้นที่สีเขียวไว้ป้องกันน้ำท่วมหรือเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำให้น้ำมันท่วมเล่นได้อย่างนั้นในหน้าน้ำไม่เข้ามาเทียบท่วมในกรุงเทพหรือเข้ามาท่วมในตัวเมืองไอ้ที่บริเวณเหล่านั้นนี่คงจะแย่นะครับอันนี้เรามองในแง่ที่ว่าการใช้ดินเนี่ยมีจำกัดมีศักยภาพที่จำกัดทำเลอย่างนี้นี่โอกาสที่เราจะไปทำอะไรต่างๆที่แบบทั่วๆไปเนี่ยยากจัดสรรบ้านที่ดินคงยากแต่สมมติเราไม่คิดอะไรมากเลยอยู่ของเราสบายๆนะครับไม่มีใครมารบกวนมากเท่าไหร่นะครับแน่นอนเราอยู่อย่างนี้ได้ดีนะอยู่อย่างสงบอย่างนี้เป็นต้นพอเพียงปลูกหญ้าปลูกข้าวเนี่ยได้นะแต่นั่นจะเฉพาะเจาะจงนั่นเองนะโดยทั่วไปนี่คงไม่อย่างนั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ดูเรื่องการเชื่อมโยงนะครับนะกับเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาธารณภคนะแล้วสาธารณูปการทั้งหลายนะครับหรือว่าในการเชื่อมโยงกับการพัฒนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเนี่ยล้วนที่เราต้องปรับจัดนะเราจะวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีข้อมูลที่เราจะให้วิเคราะห์เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ทางด้านทำเลที่ตั้งเนี่ยหนึ่งก็เป็นข้อมูลปฐมภูมิปฐมภูมิคือเราไปดูเลยถึงที่เราเลยโอ้ตายที่แบ่งนี้นี่มันต่ำกว่าระดับถนนบ้าง2เมตรค่าที่ดินไร่ละ 500,000 ค่าถมไร่ละ 400,000 ซื้อจริงๆ 900,000 นะครับไหวไหมโอ้คิดหนักใช่ไหมครับลื่นอื่นเนี่ยสิ่งที่ต้องคิดมีหลายประการนะถ้าเราดูแลไม่ดีนี่มีปัญหาได้นะครับดังนั้นเราต้องดูจากภาคสนามนะไปดูไประยะระยะถ้าเราดูแล้วยังไม่มั่นใจก็ไปดูอีกนะอย่าประมาทอย่าไปดูแบบคร่าวๆไปตาดับหน้าไม่ได้นะครับเพราะถ้าไปตาดับหน้าจะไม่เหลือนะอาจจะไม่เหลือแล้วนะถูกฟันซะก่อนดังนั้นเราต้องดูให้ดีๆนะจะแบบว่ามั่วๆหรือดูกว้างๆแคบๆดูแบบคร่าวๆไม่ได้ต้องจับให้มั่นครั้งแน่ตายนะครับอันที่สองก็คือข้อมูลที่เรียกว่าทุติยภูมิไปดูซิผังเมืองว่าในเอกสารผังเมืองนะฮะไปดูซิข้อกำหนดพิเศษอะไรของท้องถิ่นข้อบัญญัติกทม.นะครับหรืออบต.หรือจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าแถวนี้ให้ทำอะไรยังไงบ้างไปดูให้ดีๆนะครับหรือมีผลการศึกษาอะไรบ้างที่น่าสนใจเกี่ยวในพื้นที่นั้นเนี่ยค้นหานะครับเรียกว่าเป็น literature review เหมือนกับการทบทวนวรรณกรรมบางที่เราทำสำรวจวิจัยหลายเนี่ยต้องทบทวนวรรณกรรมดูซิมีผลการศึกษาอะไรยังไงบ้างนี่คือข้อมูลทุติยภูมิคือระดับที่2ระดับแรกคือจากภาคสนามเมืองเราเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราอาจจะมีเทคนิคบางอย่างเช่นแจ้งนับการจราจรอย่างที่ดินเราติดถนนใหญ่แล้วทำปั๊มน้ำมันทำศูนย์การค้าทำร้านสะดวกซื้อต้องดูซิมันสัญจรไปมาอย่างไรบ้างนะมีคนเดินผ่านไปผ่านมามากไหมเพียงพอไหมที่เราทำอย่างนี้ขึ้นมาทำศูนย์การค้าทำร้านสะดวกซื้อทำพลาซ่าหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยนะคุ้มไหมเป็นไปได้หรือไม่ถ้าทำไม่ได้นะเราก็คงไม่สามารถซื้อที่แปลงนั้นได้ยกเว้นเราไปอยู่อาศัยเฉยๆซึ่งมันก็อาจจะเกินความเป็นความเหมาะสมเช่นที่ดินอยู่ติดถนนใหญ่นะฮะเราจะไปนั่งอยู่อาศัยท่านทับที่ตรงนั้นไว้นี่ก็ไม่เหมาะสมยกเว้นเรารวยสักอย่างนะคนรวยทำอะไรไม่น่าเกลียดอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่หลักๆแล้วเนี่ยนะเราต้องดูตามศักยภาพนะครับ
นี่คือสิ่งที่เราคิดเพื่อการวิเคราะห์เรื่องทำเลนะจะวิเคราะห์ทำเลให้เหมาะสมเนี่ยต้องทำอย่างนี้ถ้าเราไม่วิเคราะห์นะแล้วก็เอาสักแต่ซื้อลุยไปเลยถ้าเรามีเงินเยอะขนหน้าแข้งไปร่วงไม่เป็นไรนะครับซื้อประสบการณ์ดูซิอ้าวคิดผิดอีกแล้วดูซิคิดผิดอีกแล้วนะซื้อประสบการณ์ไปเรื่อยเงินเราเยอะซะอย่างนะคนรวยทำอะไรไม่น่าเกลียดนี่อีกเรื่องนึงเหมือนกันแต่ถ้าเรามีเงินจำกัดลงทุนแล้วพลาดเนี่ยนะไม่ใช่ขนหน้าแข้งร่วงนะครับหมดสิ้นตระกูลไทยเนี่ยครับอันนี้เราต้องค่อยๆคิดถ้าคิดไม่ออกทำไงคิดอีกถ้าคิดไม่ออกก็คิดใหม่อีกศึกษาเพิ่มเติมนะจะสุ่มเสี่ยงลุยไปไม่ได้เพราะสุ่มเสี่ยงลุยมี2ทางหนึ่งประสบความสำเร็จ2เจ๊งแต่ส่วนมากมันจะประสบความสำเร็จมีโอกาสน้อยกว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะเราไม่รู้จริงใช่มั้ยครับไม่ใช่แค่หัวก้อย50 50นะครับนะมันจะเป็นแบบ multiple choice นะคือว่ามีกขคงอ4ทางให้เลือกสิ่งที่ถูกมีอันเดียวอย่างนี้นี่โอกาสที่จะถูกมีน้อยนะไม่ใช่แค่หัวก้อยนะครับอย่าคิดแค่หัวก้อยนะดังนั้นต้องศึกษาให้ดีนะวิเคราะห์ทำเลให้ดีก่อนที่เราจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะถ้าเราคิดได้ดีแล้วโอกาสที่จะประสบความสำเร็จย่อมมีแต่ถ้าคิดไม่ดีหรือคิดไม่รอบคอบโอกาสที่เจ๊งมีมากกว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าทำให้ดีๆแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเป็นการลดความเสี่ยงอย่างที่เคยเรียนให้ทราบเมื่อเราข้ามถนนนะเราข้ามถนนไปเนี่ยมีโอกาสที่ถูกรถมาชนเราได้แต่ถ้าเราดูซ้ายดูขวาเพียงพอแล้วไม่ต้องกลัวข้ามร้อยครั้งก็ไม่โดนเว้นแต่นะครับเจอรถเบรกแตกขึ้นมาทันทีทันใดนะครับหรือรถมาจากไหนก็ไม่รู้ทันทีนั่นแหละอาจจะเป็นเรื่องความไม่แน่นอนอันนี้เราก็สมควรตายแล้วนะนั้นกรณีนั้นนะสมควรตายแล้วเพราะว่ามันช่วยไม่ได้นะครับแต่ความเสี่ยงนั้นเราลดถอนได้ด้วยการศึกษาให้ดีแต่ความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเกิดขึ้นเรียกว่าต้องปรงมรณานุสตินั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับว่าอย่าลืมวิเคราะห์ทำเลต้องดูเรื่องการเข้าถึงนะครับดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานหรือสาธารณูปโภคต่างๆนะครับดูเรื่องผังเมืองการใช้ที่ดินนะครับแล้วดูเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับบริบทต่างๆในพื้นที่นั้นนะครับวัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องมีเกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่กางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัยมีเรื่องนึงที่อยากจะเรียนให้ทราบเนี่ยครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับแฟลตดินแดงแฟลตดินแดงนี่เคยมีข่าวคราวว่าน่าจะรื้อทิ้งมาตั้งแต่ปีหลายปีแล้วนะครับจริงๆเขาจะรื้อตั้งแต่ปีพุทธศักราช2525หลังจากที่สร้างมาในปี2508นะครับก็คือผ่านมาประมาณสัก10กว่าปีเนี่ยครับกะว่าจะรื้อนะ20ปีเนี่ยกะว่าจะรื้อแต่นะปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้รื้อเนี่ยครับก็เรื่อยๆคืออะไรเขาจะรื้อแล้วเรียกว่าสร้างใหม่สูงขึ้นอีกอ่ะนะครับมาอย่างในสิงคโปร์เป็นต้นเมื่อก่อนก็5ชั้นมา8ชั้น10ชั้น20ชั้น40ชั้นนะแต่ว่านะเมื่อปี50เนี่ยเคยมีผลการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือ Asian Institute of Technology นะครับก็จบที่สถาบันแห่งนี้ผลการศึกษาบอกว่าเนี่ยควรจะรื้อเพ
ราะมีโอกาสที่จะพังทลายได้นะถ้าเกิดพังทลายขึ้นมานี่ชาวบ้านที่อยู่บนนั้นก็แย่เสียชื่อเสียงประเทศชาติเราอีกโอ้โหตึกปล่อยให้มันพังจนชาวบ้านเสียชีวิตอยู่ในกองซากปรักหักพังนะครับไปสัมภาษณ์ชาวบ้านบางคนนะเมื่อปี50เนี่ยท่านบอกว่านอนไปก็เสียไปเหมือนกันนะเนื่องจากว่าอยู่ชั้นบนเนี่ยชั้น5ชั้น4ชั้น5เนี่ยครับนะพอรถ10ล้อวิ่งแรงๆเนี่ยมันสั่นนะครับนะเสียวอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่เรียกไปไหนนะก็เลยทนอยู่กันไปปี52ก็เคยมีข่าวชาวบ้านก็ฮือฮาขึ้นมาทีปี54 55ก็มีข่าวก็ชาวบ้านก็ฮือฮามาทีผมก็เคยไปนั่งสนทนากับชาวบ้านนะครับแล้วก็คุยกันดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยตอนท้ายจะให้ดูคลิปที่เคยไปคุยกับชาวบ้านกันมาเนี่ยครับว่าเป็นอย่างไรแต่สิ่งสำคัญที่อยากเรียนให้ทราบคือว่าจริงๆเราควรจะรื้อเพื่อสวัสดิภาพนะครับจริงๆเราควรจะรื้อเพราะว่าชาวบ้านส่วนนึงไม่ได้อยู่แล้วตัวเองไม่อยู่แล้วส่วนใหญ่ไม่อยู่ส่วนใหญ่เป็นผู้เช่าอยู่นะครับแล้วเมื่อเช่ากับการแข่งชาติเดือนละ600โดยเฉลี่ยปล่อยเช่าต่อ 3,000 ได้กำไรอีกมาช่วยนาตาปีแล้วมีการเซ้งสิทธิ์มีติดป้ายเซ้งกันอีกนะฮะนะทั้งที่ผิดกฎหมายนะครับบางคนบอกเขาจนนะครับผมไปสำรวจดูที่ตามแฟลตเนี่ยมีเครื่องเป่าอากาศอยู่เกินครึ่งเขาบอกเอาแล้วคนจนไม่ร้อนบ้างเหรอร้อนแต่ว่าเราเป็นแฟลตใช่ไหมครับอยู่ชั้นบนชั้น 2, 3, 4ชั้นล่างไม่มีนะลมก็โกรกมันพัดทางทิศเหนือใต้ไปดีเลยนะจริงๆแล้วไม่ต้องมีก็ได้มีหรือมีพัดลมก็ได้นะแต่ถ้ามีขนาดแอร์เนี่ยคงไม่ใช่ธรรมดาเขาบอกเขาจนนะผมก็เลยสำรวจเหมือนกันโอ้โหเรามีรถจอดอยู่นะใต้ถุนแฟลตบ้างอะไรต่างๆเนี่ยครับประมาณ40%เขาบอกโอ้ยไม่ใช่หรอกนั่นไม่ใช่รถของชาวแฟลตเป็นรถของข้าราชการกระทรวงแรงงานมาจอดผมบอกนี่ครับเขาติดป้ายไว้เลยที่จอดรถเฉพาะชาวแฟลตคนนอกห้ามมาจอดแล้วที่สำคัญคือผมไปสำรวจวันอาทิตย์ตอนเช้านะประมาณสัก7 นาฬิกา 6 นาฬิกากว่า7 นาฬิกายังไม่มีใครอยู่เลยนะราชการไม่มาแน่นอนนะครับไม่มาแน่นอนนะต้องเป็นชาวบ้านแน่นอนบางคนชาวบ้านเนี่ยยังไม่ถึงบ้านก็ได้นะครับคืนวันเสาร์ก็ไปเที่ยวเล่นยังไม่กลับก็มีเนี่ยผมนับได้ราวๆนี้คิดดูแล้วกันนะครับว่าจริงๆในลักษณะนี้เนี่ยนะครับคนก็ไม่ได้จนนะครับแต่ถ้านะเขาได้อยู่มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจริงๆเราควรจะรื้อทิ้งสร้างใหม่ให้สูงขึ้นแล้วก็มาอยู่รวมๆกันมากขึ้นนะครับคนที่จนจริงๆเนี่ยเราก็จัดให้อยู่ฟรีนะจนกว่าจะหาที่อยู่ได้คนที่พอมีฐานะก็ต้องว่ากันตามราคาตลาดแล้วเหลือที่ดินส่วนหนึ่งเพื่อมาอยู่รวมกันสร้างสูงขึ้นเอามาสร้างให้คนจนคนอื่นได้อยู่บ้างให้คนจนคนอื่นได้อยู่บ้างหรือให้คนไม่จนมาอยู่แล้วก็มาเช่าซื้อระยะยาวนะเพื่อว่าเขาจะได้เอาเงินกำไรกำไรที่ได้จากชาวบ้านทั่วไปมาตู้นะมาสำหรับการสร้างให้ชาวบ้านที่ยากจนรัฐบาลจะต้องเสียเงินเอาเงินไปพัฒนาประเทศในทางอื่นนะฮะแฟลตดินแดงต่างซึ่งพื้นที่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสมบัติของแผ่นดินไทยนะเป็นสมบัติที่เราควรที่จะให้มาเพื่อส่วนรวมนะใครจะถือไว้แล้วก็ไม่ยอมลุกไปไหนไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องคิดทุกคนต้องคิดถึงในแง่กฎหมายนะครับมีสัพพริตปฏิบัติตามกฎหมายจะไปบอกว่าถือเอาว่าเราเคยอยู่เคยครอบครองมานานแล้วไม่ได้ที่ได้ไปนี่ถือว่าเก็บกำไรชีวิตไปแล้วตอนนี้สิ่งที่ควรจะเป็นก็คือว่าจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นนะจะปล่อยให้อิเล็กเคขาอย่างนั้นไม่ได้นะครับแถวดินแดงเนี่ยแฟลตดินแดงมีเป็นเวิร์กนะคิดดูนะครับเรามีรถไฟฟ้าอยู่ที่อโศกเรามีรถไฟฟ้าอีกฝั่งนึงอยู่ที่แถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถ้าเราทำไลท์เรลนะวิ่งเชื่อมอันนี้เนี่ยครับแล้วเรามีรถไฟฟ้าเนี่ยเราสร้างตึกให้มันสูงๆเราสามารถที่จะสร้างเก็บกินได้ได้เยอะแยะเอามาช่วยผู้มีรายได้ที่อื่นได้เยอะหรือเงินเหลือก็เอามาพัฒนาประเทศได้อีกใช่ไหมครับจะปล่อยให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่ไม่ใช่ยากจนนะครับเรื่องอยากจนเนี่ยครอบครองอยู่คงไม่ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องขออนุญาตเรียนย้ำไว้แล้วต้องรีบหรือก่อนที่มันจะพังทับลงมานะเสียชื่อเสียงประเทศชาติหมดเลยนะครับไม่มีการวางแผนนะครับถ้าเป็นสิงคโปร์นี่เขาวางแผนระยะยาว 3-40 ปี 50 ปีของเราไม่ได้วางแผนต้องพังซะก่อนนะครับหรือเหมือนกับดอนเมืองเนี่ยครับดอนเมืองย้ายไปตั้งนานแล้วยังไม่รู้ไปทำอะไรดีนะจนผมต้องเขียนทำประกวดเรียนความเนี่ยครับว่าเราไปทำดอนเมืองไปทำอะไรดีเนาะนะตอนหลังก็ได้มาทำเป็นสนามบินพาณิชย์แห่งที่2เป็นต้นนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดให้ดีๆนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เนี่ยครับอยากให้ดูคลิปที่เคยไปออกอากาศคุยกับชาวบ้าน
ว่าเรื่องเป็นการถกกันนะครับเกี่ยวเรื่องของแฟลตดินแดงลองชมดูนะครับอาจารย์โสพลในฐานะคนซึ่งดูเรื่องอสังหาริมทรัพย์ทำวิจัยก็ทั่วโลกเนี่ยนะคะอาจารย์มองว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาที่สำคัญที่สุดวิธีที่เราจะมองการใช้พื้นที่ตรงนี้ทั้งคนค้านและคนอยากจะทุบแล้วก็ทำใหม่ด้วยเนี่ยมันมีน้ำหนักไปทางไหนบ้างคะผมก็จะมองต่างมุมกันไปบ้างเนี่ยนะครับ ประเด็นแรกที่ พูดถึงเรื่องของเสียงของประชาชนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วในหมู่ชาวบ้านที่อยู่เนี่ยอาจจะมีสัก 20-30% ที่เป็นคนเช่าซึ่งท่านก็คงไม่ได้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของด้วยอยู่แล้วกลุ่มนึงนะครับทีนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าในจำนวนคนที่อยู่นี่นะครับมีประมาณ 1,984 หน่วยเนี่ยก็ประมาณ 2,000 หน่วยแล้วกันเนี่ยครับถ้าหน่วยนึงมี4คนมันก็แค่ 8,000 คนเท่านั้นเองไม่ได้มีเป็นแสนอะไรอันนี้อาจารย์พูดถึงเฉพาะส่วนนี้ตัวเอสนี่ใช่ไหมคะถ้าเกิดถึงรวมก็ตามเนี่ยครับก็คงไม่ถึงแบบเป็นแสนขนาดนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าแค่นั้นก็ไม่ถึงหมื่นนะกลุ่มนี้อีกสัก 2-3 หมื่นก็อาจจะราวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นลักษณะอย่างที่เราคิดผมว่าถ้าเกิดถ้าเป็นไปได้จะเอาแบบไหนก็ตามเนี่ยทางการแห่งชาติควรจะมีแผนที่ชัดเจนว่าจะทำอะไรยังไงแล้วก็ชี้แจงให้ชาวบ้านแล้วก็มาโหวตกันไปเลยแทนที่จะเป็นลักษณะจากแกนนำเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแกนนำกับชาวบ้านจะคุยกันเข้าใจตรงกันหรือไม่เพราะว่าเอาแบบไม่ต้องมีเส้นต่อไปเรื่อยๆเป็นแบบว่าคุยกันต่อหน้าแล้วก็โหวตกันเพราะว่าเมื่อก่อนนี้เมื่อปี240กว่าเนี่ยก็เคยมีการถามชาวบ้านเนี่ยครับบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องการย้ายส่วนน้อยเท่านั้นเองที่จะอยู่ต่อเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นที่ถามมาประมาณ 2-3,000 ยูนิตเนี่ยครับที่ผมดูจากข่าวเนี่ยครับแล้วส่วนใหญ่ก็ยินดีที่จะไปเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นนึงเนี่ยครับดังนั้นถ้าเราคุยกันแบบชัดๆเนี่ยจะดีกว่าอะไรเงี้ยครับจะไม่เกิดความไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะถ้าบอกต่อถ่ายทอดกันไปนี่ก็กระไรอยู่แต่ตอนที่ชี้แจงต้องให้ผู้นำอยู่ด้วยจะได้มีโอกาสซักค้านอะไรกันได้เนี่ยครับแต่ให้ชาวบ้านได้โหวตกันว่าจะเอาไงกันแน่นะครับน่าจะเป็นทางหนึ่งทีนี้อีกเรื่องนึงที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องเกี่ยวความแข็งแรงของอาคารที่ท่านพูดถึงกันเนี่ยครับเรื่องแผ่นดินไหวอย่างที่ว่ามันก็ไม่เกิดบ่อยๆเนี่ยนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถึงแม้จะไม่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยที่ผมเห็นในข่าวหลายปีที่ผ่านมาหรือแม้แต่ล่าสุดที่ทางNation Channel ไปถามเนี่ยครับบางคนอยู่ยังผวารถสิบล้อวิ่งแรงๆนี่ก็ยังผวาเลยไม่ต้องรอถึงแผ่นดินไหวอะไรเงี้ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเสียชีวิตขึ้นมาทำโถมลงมามันใครจะรับผิดชอบอะไรเงี้ยนะครับอาจจะต้องเป็นการแห่งชาติอันนี้อาจจะเป็นความเสียหายไม่คันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคงจะไม่ถึงขนาดนั้นจริงๆแล้วอายุขัยทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะคืออายุทางกายภาพเนี่ยถ้าเราบำรุงให้ดีๆเนี่ยครับโบราณสถานเนี่ยอยู่ได้เป็นพันปีเราจะบำรุงใหม่ใส่เหล็กคานเหล็กใหม่ทุกอย่างใหม่เนี่ยครับหรือแต่หน้ากากเอาไว้เนี่ยยังอยู่เป็นร้อยปีก็ยังทำได้ครับแต่จริงๆแล้วมันคุ้มหรือไม่ที่จะอยู่เพราะว่ามันน่าจะหมดอายุขัยทางเศรษฐกิจผมจำได้ว่าเรือแฟลตดินแดงเนี่ยครับท่านผู้นำอยู่มาตั้งหลายปีแล้ว10-20ปีแล้วเนี่ยครับจริงๆมีความคิดเริ่มแรกเนี่ยในการฟื้นนครดินแดงเนี่ยครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช230หรือเมื่อ22ปีหลังจากสร้างตึกเสร็จค่ะนะตึกสร้างประมาณสัก207-208เนี่ยนะครับประมาณ22ปีหลังจากสร้างตึกเสร็จเนี่ยเขาก็มีความคิดแล้วว่าจะรื้อทิ้งเนื่องจากว่า85ชั้นมันเตี้ยเกินไปก็เหมือนกับที่บริเวณที่แถววิชูทิศแถวนั้นเนี่ยครับเมื่อก่อนเป็นอาคารไม้2ชั้นก็รื้อมาทำแฟลต5ชั้นอย่างในสิงคโปร์หรือที่ไหนก็ตามก็รื้อตึกที่5ชั้นเป็น20ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้คนจนคนอื่นมาอยู่ได้อีกเพราะว่ามันนั้นมันก็จะอยู่ได้แค่ประมาณ1,984หลังคาครัวเรือนหรือว่าถ้ารวมทั้งหมดอาจจะประมาณสัก 3-4,000 ครัวเรือนแต่ถ้าเราสร้างให้มันใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะครับคนจนที่อื่นก็จะมาอยู่ได้ด้วยนะแล้วก็ทำให้เป็นการช่วยเหลือคนส่วนใหญ่ได้เนี่ยนะครับดังนั้นถึงแม้จะไม่หมดอายุขัยทางกายภาพแต่ผมก็กลัวเหมือนกันว่าสักวันนึงมันจะพังลงมาเนี่ยครับแต่ถึงแม้จะไม่พังถ้าเสริมเหล็กคานเหล็กใหม่เลยทุกอย่างใหม่อาจจะอยู่ได้เป็น100ปีก็ได้ก็เหมือนโบราณสถานเนี่ยครับเราพยายามอนุเคราะห์ไว้เรากำลังปฏิสังขรณ์ไว้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์อาจารย์คิด2หลักพูดง่ายๆนะคะคือ2หลักๆเลยก็คือด่านแรกก็คือว่าอายุขัยโดยสภาพของเขาเองเนี่ยสร้างพออายุครบ22ปีตอนนี้อยากจะทุบแล้วครับแต่ตอนนั้นเขายังคิดจะทุบแต่นี่อะละเมื่อ25ปีเลยมาละเลย22ปีมาแล้วเนี่ยนะคะก็มามีอีกด่านนึงที่ต้องคิดคือว่ามันคุ้มไหมที่จะให้ตึกสูงระดับนี้รับคนได้เท่านี้ยังอยู่ต่อไปเพราะถ้าสร้างเพิ่มขึ้นคนที่อยู่ในลักษณะเดียวกันก็น่าจะได้ใช้สิทธิ์ตรงจุดนี้เหมือนกันอันนี้เราไม่พูดถึงกรณีทำเป็นคอนโดมิเนียมให้คนรวยซื้อคนรวยเช่าหรือว่าคอมเพล็กซ์ยังนะคะแต่อาจารย์มาจะบอกว่า2หลักนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยที่สำคัญคือมันถึงจุดเรื่องว่าอายุขัยทางเศรษฐกิจมากกว่าป่ะคะครับหรือว่าเราควรจะพูดเรื่องกายภาพคะคือทั้งสองอย่างเลยครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดูตามสภาพแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นโป๊อะไรต่างกันไว้เนี่ยครับถ้าไม่ทำเนี่ยครับจริงๆแล้วอย่าง
เสาที่กลมๆอย่างนั้นเนี่ยครับเอามือถูๆเนี่ยปูนก็ร่อนแล้วครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเราจะเสริมคานเหล็กอะไรเราอยู่ได้อีกนานครับแต่จริงๆแล้วเราควรจะไปทำอย่างอื่นให้คุ้มค่ามากกว่าเพราะว่าชาวบ้านปล่อยเช่ากันเองเนี่ยอาจจะประมาณ 3,000 3,000 กว่าบาทเนี่ยครับแต่เช่าจากการแห่งชาติอาจจะ300 600อะไรเงี้ยนะครับแต่นี้ถ้าเกิดเราทำให้มันดีกว่านี้เนี่ยแล้วก็บางส่วนก็ให้คนจนอยู่บางส่วนเอาให้คนที่มีรายได้สูงอยู่จะได้มาช่วยคนจนได้ด้วยอันนี้ก็จะคุ้มค่าแล้วก็ทำให้หลายส่วนได้สามารถที่จะมาอยู่อาศัยได้มากขึ้นทำให้เมืองพัฒนาขึ้นนะครับเรื่องนึงที่อาจารย์โสพลบอกนะคะเรื่องแรกคือว่าถ้าจะถามความเห็นต้องถามความเห็นคนคือควรจะให้เสียงมีกว้างกว่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่คุยกับแกนนำเขานะคือแกนนำเขาก็ต้องมีเสียงของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าชาวบ้านที่ยังไม่ได้พูดเองเลยเนี่ยก็ต้องมีสิทธิ์มาพูดด้วยกับการเคหะเองไม่ต้องหลายต่อไม่ต้องให้ใครพูดแทนสองคือว่าลองประเมินกันหน่อยว่าอายุทางกายภาพกับอายุทางเศรษฐกิจมันคุ้มไหมที่จะปล่อยไว้แล้วก็ปล่อยให้เป็นนี้เป็นอนาคตมีเรื่องอะไรไหมคะอาจารย์นิดเดียวครับก็คือว่าอย่างที่พูดถึงเรื่องรายได้เนี่ยครับหรือว่าการชดเชยเนี่ยครับจริงๆแล้วเราต้องเห็นใจชาวบ้านนะครับในแง่ที่ว่าต้องให้เขาชดเชยเพราะว่าอันหนึ่งเนี่ยก็เสียความรู้สึกนะครับหรือว่าต้องขนย้ายต้องอะไรสารพัดเนี่ยครับแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยที่อยากกลับเรียนคือว่าบางท่านชาวบ้านบางท่านเนี่ยบอกว่าโอ้ล้านหนึ่งยังไม่เอาเลยเพราะว่าล้านหนึ่งพูดมาตั้งแต่สมัยเมื่อปี50อะไรเงี้ยเนี่ยครับเขาก็ไม่มีจะให้อยู่แล้วครับแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยถ้าเรามองดูชัดๆเนี่ยครับสมมติถ้าเกิดคนอยู่ไม่ต้องถึงขนาด47ปีตั้งแต่ปี08เนี่ยครับเอาว่าตั้งแต่สัก30ปีเนี่ยครับก่อนที่ท่านผู้นำจะมาอยู่ตอนแรกเนี่ยถ้าอยู่มา30ปีเนี่ยปีนึงเสียค่าเช่า600บาทปีแรกจะคนแรกนี่อยู่แค่ไม่ถึง100ด้วยซ้ำไปนะแล้วก็ตอนนี้300ต่ำสุดเนี่ยครับเอาว่า600บาทที่ผมดูจาก 1,984 หน่วยเนี่ยค่าเฉลี่ยของค่าเช่าเนี่ย635บาทเอาว่า600บาทเนี่ยนะครับเก็บมา30ปีตั้งแต่ปีแรกนะครับปี30ปีที่1จนถึง30ปัจจุบันนี้เนี่ยหน้าอัตราดอกเบี้ย 5% นะครับเก็บ30ปีเดือนละ600บาทเนี่ยค่ะๆแล้วรัฐการแห่งชาติเนี่ยจะได้เงิน 478,360 478,360อันนี้ยังไม่หักค่าดูแลหักค่าอะไรอีกสารพัดซึ่งถ้าหักไปแล้วนี่ยังไม่คุ้มเลยนะครับถ้าเกิดการแห่งชาติให้อยู่มาเขาจ่ายเงินให้การแห่งชาติ 400,000 กว่าบาทเนี่ยแล้วอยู่มันขนาดนี้นะครับเรียกชดใช้ให้อีก 400,000 หรือ 300,000 หรือ 200,000 หรือว่าแม้แต่ล้านนึงเนี่ยโอ้โหมันก็เงินจำนวนมหาศาลและที่สำคัญคือเงินเหล่านี้นั้นเนี่ยผมในแง่นึงกราบขอโทษนิดนึงครับมันเป็นเงินของหลวงครับที่เราควรจะเอาไปทำประโยชน์ต่อส่วนรวมเราจะเอามาชดเชยให้กับบางให้กับคนสักกลุ่มหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ครับเพราะว่านี่เป็นเงินที่เราควรจะมาสร้างประโยชน์แต่สังคมโดยรวมแต่ว่าคนที่อยู่ก็ต้องช่วยเหลือกันบ้างแต่ไม่ใช่ว่าจ่ายถึงขนาดนั้นมันค่อนข้างเรียกว่าเก็บเงินมาโดยที่ไม่เอาไปใช้อะไรเลยยังเป็นเงิน 478,000 ตอนนี้ใช้กันไปหมดแล้วด้วยเพราะเดี๋ยวนี้ค่าดูแลชุมชนยังแพงกว่าค่าที่เก็บได้ค่ารายเดือนที่เก็บได้เนี่ยครับอันนี้เท่ากับนอกจากอยู่ฟรีแล้วยังมีจ่ายให้เพิ่มเติมอีกเนี่ยนะครับอย่างในลักษณะนี้เป็นมานานแล้วเนี่ยในแง่หนึ่งก็ต้องทางชาวบ้านส่วนหนึ่งก็ต้องเห็นใจสังคมส่วนรวมด้วยนะครับผมก็เลยมองในแง่ที่อาจจะมองแตกต่างกับทางผู้นำบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแฟลตอันนี้ที่สร้างขึ้นมาตอนแรกนั้นให้ชาวสลัมอยู่คนที่มีรายได้น้อยมากอยู่ผู้มีรายได้น้อยแต่ว่าท่านเหล่านี้ย้ายออกไปหมดแล้วถูกเซ้งสิทธิ์ซื้อกันใบหมัดหมดแล้วเนี่ยครับจะรู้ได้ไงก็จริงๆแล้วอย่างที่ท่านผู้นำท่านก็มาทีหลังเหมือนกันใช่ไหมครับเพิ่งมา20กว่าปีที่แล้วมาแต่ว่านี่สร้างกันมานานแล้วเนี่ยคือคนรุ่นแรกไปกันเกือบหมดแล้วเนี่ยครับแต่ว่ากลุ่มที่ยังเช่าอยู่ที่300บาทเนี่ยมีอยู่ประมาณ 20% เท่านั้นเองตรงนี้คืออาจจะหลังจาก 20% นะที่300บาทเนี่ยครับน้อยมากนอกนั้นนี่แสดงว่าเซ้งกันมาหลายทอดแล้วเลยนะครับอย่างที่กลับเรียนว่าท่านผู้นำก็เพิ่งมาทีหลังเหมือนกันนี่นะครับทีนี้จริงๆแล้วตามหลักแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่อยู่เนี่ยจริงๆการแห่งชาติตั้งแต่แรกควรมีนโยบายว่าต้องเอาคืนการแห่งชาติเพื่อการแห่งชาติไปให้คนจนคนอื่นอยู่ไม่ให้ปล่อยให้มีการเซ้งสามเป็นพันหรือเป็นหมื่นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อว่าจะได้ให้โอกาสคนจนคนอื่นทีนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยครับแต่ว่าอย่างแง่นึงเนี่ยถ้าเราบอกว่าเรามีครอบครัวขยายการที่มีครอบครัวขยายเนี่ยมันของเรามีสิทธิ์ที่สิทธิ์เดียวถ้าไม่ได้จริงก็คงต้องไปเช่าที่อื่นเพราะว่าโดยรอบเนี่ยก็มีอพาร์ตเมนต์ต่างๆเช่ากัน 2-3,000 อะไรต่าง 4,000 เนี่ยอยู่แถวนั้นเยอะแยะซึ่งจริงแล้วก็คงต้องไปเช่าที่อื่นเพราะว่าที่ตรงนี้เนี่ยถ้าตามราคาตลาดก็เช่ากันราคานี้แต่ว่าตามราคาที่การแห่งชาติปล่อยเช่าเนี่ยมีแค่รายเดียวที่เช่า 2,400 นะครับแต่ที่เช่าต่อกันเองเนี่ยมีรายเดียวที่เช่าคือตั้งแต่ 2,000 ขึ้นไป 1,800 ขึ้นไปเนี่ยมีอยู่แค่ 4-5 รายนั่นเองนะนอกนั้นนี่เช่ากัน300 600 800อะไรพวกนี้เนี่ยครับเป็นหลักราคาค่าเช่าเฉลี่ยที่การแห่งชาติได้รับเนี่ยคือ635บาทต่อยูนิตนะครับ635บาทค่ะแต่ว่าในแง่ที่
ในคนภายนอกก็เช่ากันในแฟลตการแข่งชาติเนี่ยจะ 3-4 พันนี่อีกเรื่องนึงคือราคาเฉลี่ยที่การแข่งได้เท่าไหร่นะคะอาจารย์635บาท635บาทต่อยูนิตต่อเดือนนะต่อยูนิตต่อเดือนนะคะทีนี้ในแง่นี้ก็เลยเช่าได้น้อยเนี่ยครับทีนี้เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของคนจนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วคนจนคนด้อยโอกาสเนี่ยในแง่นึงผมอยากเรียนว่าแฟลตนี้สร้างขึ้นมาสำหรับคนจนคนด้อยโอกาสซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีแล้วไปแล้วหมดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าท่านที่อยู่เหล่านี้เนี่ยในแง่นึงก็เป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนรวยนะครับผมก็เข้าใจนะครับแต่ว่าผมก็ไม่กล้าบอกว่ารวยกว่าล้มหรือไม่อะไรเนี่ยครับแต่ว่าในแง่นึงเนี่ยก็เป็นคนพอมีพอกินนะครับ คือถ้าคนที่จนมากๆเนี่ยต้องเป็นแบบที่เพิ่งมาจากอีสาน หรือว่าระดับนึงก็อาจจะเป็นกลุ่มที่พม่าเขมรน่ะที่จนแน่นอนนะครับทีนี้คนจนจริงๆเนี่ยเดี๋ยวท่านก็เพิ่นข้าราชการเกษียณอายุนี่อันนี้ไม่ใช่จนหรอกครับนะในแง่นึงก็ต้องตีความนิดนึงนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องเกี่ยววิถีชีวิตเนี่ยนะครับจริงวิถีเราพูดถึงวิถีชีวิตอะไรต่างๆเนี่ยท่านทราบไหมครับที่อำเภอแม่เมาะเนี่ยจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับเขาเจอว่าในตัวอำเภอเนี่ยข้างใต้ดินเนี่ยมีเหมืองมีถ่านหินนะเขาย้ายตัวอำเภอย้ายวัดย้ายทุกอย่างไปอยู่ที่อื่นเลยครับนะตัวอำเภอวัดโรงเรียนทุกอย่างย้ายหมดผ่านไปห่างไปประมาณ10กิโลครับนะฮะตอนนี้ก็อยู่อย่างสบายๆไม่ได้มีไม่ได้ว่าวิถีชีวิตเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยครับอันนี้เคยเกิดขึ้นแล้วหมายความว่าไงคือว่าวิถีชีวิตเนี่ยบางทีคือเราไม่ได้ส่งเสริมการไล่รื้อห้ามรื้อไล่รื้อผมก็สนับสนุนด้วยคือก็ต้องพูดคุยกันแต่ว่าในแง่นึงถ้าเกิดว่าต้องเปลี่ยนที่อยู่อะไรต่างบอกว่าทำอะไรวัฒนชุมวัฒนธรรมชุมชนอะไรต่างจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่ามีกรณีแม่เมาะเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่เห็นนะหรือบางทีพิพิธภัณฑ์โลกเนี่ยครับตัดถนนไปอาจเจอเจดียังต้องย้ายเลยครับสมัยก่อนแต่สมัยนี้จะต้องอ้อมาเรียนมองนั้นเนี่ยนะครับอาจารย์ขอถามนิดนึงอาจารย์มีข้อมูลไหมคะอย่างที่อาจารย์บอกว่า300ที่เช่าอยู่ตอนนี้มีประมาณสัก 20% ของทั้งหมดใช่ครับมีข้อมูลเชิญค่ะท่านอาจารย์ก็มีค่ะส่วน 2,400 บาทต่อเดือนมี1รายแต่ว่าถ้าเกินประมาณ 1,800 ขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ 4-5 รายคือรวมถึง 2,400 ถูกไหมนะคะจากที่ในบ้านเช่ากัน984หน่วยของโซนนี้นะฮะจะมีเช่า300อยู่465หน่วยนะครับมีเช่า450อยู่416หน่วยที่เยอะๆเนี่ยนะครับแล้วที่เกิน 2,000 ขึ้นไปท่านประมาณเท่าไหร่ 2,000 ขึ้นไปเนี่ยก็มี 2,000 ขึ้นไปเนี่ยมีอยู่4รายเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมดูรายการของเราได้สาระความรู้ดีไหมครับนี่คือสิ่งที่จัดขึ้นมาโดยทางศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ for real estate affairs ซึ่งถือคติชัดเจนนะครับว่า knowledge is not private property นะความรู้ไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของใครสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งเก็บทำนะยิ่งหาคนหายหมดไปนะครับนี่เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของความรู้ของมนุษยชาติของเรานะครับผมอยากเรียนว่าถ้าท่านมีความคิดเห็นความเข้าใจหรือมีความรู้เกี่ยวเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในแง่ใดอาจเป็นคลิปส่งมาได้นะครับเราจะได้มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับรู้ด้วยหรือมีเรื่องราวดีๆส่งมานะครับเดี๋ยวให้ทางฝ่ายโฆษกเลขาเราได้อ่านนะออกอากาศด้วยนะครับใครเข้าส่งมาอะไรต่างเข้ามามีส่วนสนับสนุนรายการเราเนี่ยครับมีหนังสือแจกด้วยนะมีหลายต่อหลายเล่มนะเร็วๆนี้ก็จะออกมาอีกหลายเล่มนะแจกเพื่อว่าท่านจะได้เป็นกำลังใจด้วยนะครับและถ้ามีโอกาสบอกต่อนะครับใครสนใจดูรายการบ้านและที่ดินไทยซึ่งให้ความรู้อย่างไม่แอบแฝงนะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นเนี่ยนะครับมาช่วยกันดูได้นะครับและถ้าท่านสนใจที่จะมาช่วยแนะนำติชมรายการมีตรงไหนต้องพัฒนาปรับปรุงบ้างติดต่อผมได้นะครับ1อีเมลนะโสพล @area.co.th โสพล @area.co.th หรือ2นะทาง Facebook นะ facebook.com/drsopoldr. แล้วก็ SOPON นะดร.โสพลหรือในที่ผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับโทรศัพท์02-295-3905ถ้าผมอยู่รับแน่นอนมือถือนี่ผมบางทีไปต่างประเทศบ่อยๆท่านโทรไม่ได้จะเสียเงินมี Twitter ด้วยนะครับนะ Twitter นะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่อย่าลืมใส่ด้วยรวมทั้งนะ LINE นะเดี๋ยวมีโลกเรียกว่าเป็นบาร์โค้ดเนี่ยนะครับนะของ LINE นะมา QR code เนี่ยครับมาด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาซะแล้วครับผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ